และนี่ก็คือเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่รอนางหลายปีโอ้สื่อสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่ในรายการ Family Guild เล่งเสียงแป๊บบอกเลยว่าในที่สุด ID ผมก็สามารถทำ6ดาวตัวแรกได้แล้วมาต้องบอกก่อนนี่เป็นประสบการณ์การขึ้น6ดาวครั้งแรกของผมเลยจริงๆเพราะงั้นทุกคนจะเห็นผมตื่นเต้นก็ไม่แปลกใจอ้าวเศษไม่พอเฉยไม่เป็นไรเรามีเศษเกลือเทพธิดาคอยอวยพรให้เราอยู่ตลอดเวลาเพราะงั้นต้องครบแล้วจังหวะนี้แล้วก็เศษอะไรว่าลืมเป็นเซตออฟเซตปินเซตออฟอีก200กว่าซึ่งมาทำไมอีก100ไม่รู้หยอกเดี๋ยวต่อจากเปกุลินที่ผมจะอัพขึ้นมา6ดาวคือโคโกโรจังแล้วก็ต่อจากโคโกโรผมจะไปรออีกทีแพทใหม่เอาเป็นในส่วนของลิโนเลยแล้วก็ค่อยปั้นแคม6ดาวแบบนี้จะได้ประหยัดขึ้นมาหน่อยไม่งั้นแพทผมหมดตูดแน่โดยการอัพ6ดาวนั้นสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำก่อนเลยอย่างแรกคือปลดเซนโยมาสิเราต้องขึ้น5ดาวก่อนเราค่อยปลดเซนโยเพราะถ้าไม่ขึ้น5ดาวเราจะทำ6ดาวไม่ได้ขึ้นเซนโยเวลอะไรก็ได้แล้วแต่พวกท่านเลยแล้วก็มีเซนโยแล้วท่านต้องมีเศษ5ดาวเป็นจำนวน50เศษกับเศษเปกุลิน6ดาว50เศษและที่เจ็บปวดสุดคือปินเซตออฟทั้งหมด100เศษคือใช้ทีละ10นี่ไม่ใช่อะไรนะมันรวมแล้วสุดท้ายก็ใช้100อยู่ดีน่าใช่เนาะ25 50ใช่100เป๊ะเพราะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวพอเราปรับตรงนี้เสร็จแล้วเราต้องสู้กับเปกุลินอีกรอบหนึ่งนี่คือประสบการณ์การขึ้น6ดาวครั้งแรกในเซิร์ฟไทยของผมมา2ดาวไป3ดาวจึ๊บ4ดาวแล้วก็5ดาวนี่ตอนนี้สแต็กขึ้นมาโหสแต็กขึ้นมาถือว่าเยอะอยู่เฮ้อพวกเรารวบรวมไอเทมทั้งหมดได้แล้วใช่ไหมกว่าจะมาถึงที่นี่ต้องเจออันตรายกี่ครั้งกันนะได้ต่อสู้กับสตูที่แข็งแกร่งมากมายพวกเราพยายามเต็มที่เลยนะคุโรสึเกะแล้วต่อไปต้องทำอะไรเหรอเท่าที่ได้ยินมาบทสุดท้ายคือบททดสอบสุดท้ายคือการล้มชาโดว์ที่มีพลังมหาศาลของตัวเองต้องแล้วนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องเจอเมื่อเราล้มชาโดว์ที่แข็งแกร่งได้จะสามารถนำพลังมหาศาลนั้นมาครอบครองได้ว้าวอย่างนี้นี่เองเป็นบททดสอบที่ดีเลยก็คร่าวๆเขาก็เล่าให้เราแล้วเควสปลดลิมิตแล้วนี่ก็คือมอนสเตอร์ที่เราต้องเจอเปกุลินนำหน้าเลยปีศาจพิเศษรูปเหมือนเปกุลินทำดาเมจกายภาพสูงมากแก่ศัตรู1ตนแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันกายและเวทของตัวเองปานกลาง HP ยิ่งเยอะค่าพลังโจมตีกายภาพยิ่งเพิ่มตามโคตรน่ากลัวเพิ่มพลังป้องกันเวทตนเองปานกลางและฟื้นฟู HP อย่างมากและสร้างบาเรียดูดซับกายภาพและเวทให้ตนเองทำดาเมจกายภาพปานกลางแก่ศัตรู1ตนก็ข้างหน้านี้เป็นทางแทงทั้งดาเมจเลยตัวที่เหลือก็เป็นเวทโจมตีระยะประชิดเวทโจมตีระยะประชิดแล้วก็ฮีลลิ่งเพราะงั้นลองคิดเลยมากผมยังไม่ได้ดูทีมก่อนนะแล้วก็ใครที่จะมาลงสู้กับชาโดต้องเขาบังคับเราใช้ตัวละครนั้นๆเพราะงั้นเราต้องอัพให้สุดก่อนถึงจะไปลงได้ซึ่งมาเลยมาคือถามว่าทำไมผมถึงลง R13 ไว้ก็พูดตรงๆนะงบไม่มีช่วงนี้เศรษฐกิจย่ำแย่เปล่าหรอกมันไม่ค่อยมีเวลาฟาร์มมากก็เลยต้องทิ้งไว้ที่ R13 แต่เอาเหอะ13แรกก็ดีแล้ว
เปเปอรินผมไม่ได้จริงจังมากผมปั้นเพราะอวยอย่างเดียวพูดไว้เลยคืออารีนาได้ใช้ไหมอารีนาใช้นะแต่ว่าส่วนมากผมเป็นคนไม่ค่อยชอบลงอารีนาส่วนมากเน้นตีแคนอย่างเดียวจึ๊บแทงเราน่าจะโอพีละสู้กับเปกุลินต้องใช้อะไรบ้างเอ่ยไม่รู้เลยเขามีทั้งกันทั้งกายทั้งเวทจริงเปล่าวะสแต็กกันเวทเดี๋ยวก่อนนะกันเวทนี่ถือว่าบอดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอไม่บอดและเยอะเลยจะดูเหมือนถ้าใช้ทีมเวทน่าจะโอกว่าเอาฮิลมาด้วยดีกว่ากันตายไว้ก่อนกดสุดสอบสุดท้ายหกดาวตัวแรกของเราโอ้ไม่ว่ามูชินได้อยู่ไม่รอดแฮะไม่นะเปิดเกมมาเราแตกเลยถ้างั้นเอางี้ดีกว่าจริงจังใช่เอื้อเลือดตกยางออกเอาไปกลิ้งให้ตายตรงจุดได้2ดาวเล่นได้แค่2เท่าเท่านั้นโหถึกมากเอื้อมันมีตัดฮิวเราป่ะเนี่ยเราก็ลืมบอกไปในนี้ไม่มีดาวนะเพราะงั้นถึงจะมีตัวละครตายไปก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคงยังเท่าเดิมแต่ว่าคือจะตายแล้วไงดีมาพอดีที่จริงๆเราใช้ครบซ้ำก็ได้นะที่ทำไมมันถึกจังมันถึกจัดๆถึกเหลือเกินแต่แค่นี้ก็ทำอะไรเราไม่ได้หรอกนะใครที่คิดไม่ออกจะใช้ทีมตามผมก็ได้นะ ยัดอย่างนี้เลยใครที่ไม่มียุ้ยปีใหม่ก็ใช้คกซ้ำเอาดูท่าคกซ้ำน่าจะรอดแล้วเราก็ได้เพชรมาอีก100ฟรีเช็ดเคโคตรดีใจเลยได้คืนมาตั้ง100เนี่ยปลดลิมิตสำเร็จมาอิกุโซปินเซตแวเลียนเราจะได้ยูเนียนเบิร์ดอันใหม่แล้วดีค่ะด้วยพลังแห่งข้าวสวยอะไรนี่แหละอ่านไม่ทัน6ดาวสำเร็จแล้วอีจึ๊บสแต็กที่เปลี่ยนไปโอ้โหถึกมากเดี๋ยวเราไปรออีกทีก็คลิปต่อไปให้เราก็น่าจะเป็นคลิปของโคโกโร6ดาวตอนนี้โคโกโร6ดาวของผมก็ใกล้แล้วขาดเศษทั้งหมด105เศษอันนี้50นานและเกินด้วยมันจะครบหมดแล้วก็คอนเทนต์ในวันนี้ก็น่าจะแค่นี้แหละถามว่าไม่ลงอารีนาให้ดูเหรอได้มั้ง งั้นเราตัดฉากไปที่อารีนาเลยเดียวกันโอเคมาสู่อารีนาแล้วเปิดด้วยอิริยาตูมกินเต็มไปเลยตัวก็สภาพประมาณนี้เลยจบยังไวจบเร็วเกินก็ถือว่ามาลงอารีนาให้ดูแล้ว
พราะงั้นก็ไปละนี่วอลเปเปอร์ใหม่สวยมากสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนบายเจนีแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า